ผู้ชมครับไปดูคลิปหนึ่งฮะในโลกออนไลน์เนี่ยแชร์คลิปเหตุการณ์นี้เป็นภาพน่ารักคือกลุ่มสาวๆเนี่ยเขาไปนั่งทานหมูกระทะกันแล้วก็น้ำจิตน้ำใจคนไทยครับคุณผู้ชมครับช่วยเหลือกันไปเห็นคุณลุงท่านนึงก็เลยชวนคุณลุงเนี่ยเนื้อตัวมอมแมมทีเดียวมาทานหมูกระทะด้วยกันปรากฏว่าเรื่องราวดีๆมันเกิดขึ้นครับจะเลี้ยงหมูกระทะลุงครับลุงจะกินไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมานั่งนี่นั่งนี่นะมาแล้วแม่พี่ก็เป็นมาหนูใส่นั่งเลยครับนี่แหละครับที่ในแอปพลิเคชัน TikTok มีการนำมาโพสต์เอาไว้คือเพื่อนๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาไปทานหมูกระทะกันอย่างที่บอกแล้วก็ไปเห็นคุณลุงท่านนี้เนื้อตัวมอมแมมทีเดียวครับก็ไปชักชวนให้มาทานหมูกระทะแล้วก็จ่ายเงินค่าหมูกระทะให้แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่คุณลุงท่านนี้ทานเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าแกทานเสร็จแล้วแกไปเลยนะแกทานเสร็จแล้วแกก็ไม่ลุกไปไหนครับรอจนกลุ่มเนี้ยทานอิ่มเหมือนกันแกก็ยกมือไหว้ตลอดเวลาก็คุณลุงแกก็คงน่าจะดีใจนะครับทีนี้คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์โอ้โหพี่น้องชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันมาคอมเมนต์กันส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในน้ำใจของทั้งสองท่านกลุ่มเนี้ยเพื่อนเพื่อนกลุ่มเนี้ยที่ไปทานหมูกระทะกันก็มีน้ำจิตน้ำใจนี่ฮะน้ำใจยังหาได้ในยุคสมัยนี้นะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่เรานำมาฝากให้เช้านี้นะคะคุณผู้ชม